เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทอัดปันในนะคะทุกคนเป็น practice test 7เหมือนเดิมนะคะ section 3เนาะก็คือ no calculator นะคะแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็น5ข้อสุดท้ายนะคะข้อ16ถึง20แล้วก็เป็นอัตนัยเนาะไม่มีอะไรนะคะแค่ต้องฝนให้เป็นแค่นั้นเองนะเช่นถ้ามันเป็นเลขธรรมดานะคะทุกคนแบบนี้201อย่างเงี้ยเราจะฝนไปเลยนะคะจะชิดขวาหรือว่าชิดซ้ายก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเลือกไปเลยนะหรือว่าถ้ามันเป็นเศษส่วนนะคะเราก็ฝนเข้าไปเลยนะ7ส่วน12นะคะก็คือ7ทับ12นั่นเองหรือว่า 2.5 นะคะเราก็ฝนไปเป็น 2.5 นะใช้ 2b นะคะย้ำอีกครั้งว่า 2b นะในนี้ครูอาจจะใช้ปากกาเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเห็นชัดนะคะ 2.5 เนี่ยจะตอบแบบอื่นก็ได้นะคะ 2.5 ตอบได้ว่าอะไรเอ่ย2.5 คือ2เศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมคะจะตอบ5ส่วน2ก็ได้นะคะจะตอบเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้นะไม่ว่าจะข้อไหนนะคะก็คือได้ทั้งคู่เนาะยกเว้นเขาบอกมาว่าแบบจงตอบเป็นเดซิมอลก็คือทศนิยมหรือว่าแฟรคชั่นก็คือเศษส่วนนะแบบนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะคะแต่ว่าหลายข้อเนี่ยก็จะตอบได้ทั้ง2แบบนะทุกคนนี่ไงคะถ้าเป็น2ส่วน3เนี่ยจะตอบเป็น .666.667 ก็ยังได้เลยนะคะถ้ามันเป็นเลขแบบเนี้ยเขาก็จะให้นะเพราะฉะนั้นมายังไหวกันอยู่นะคะมาเริ่มข้อ1เลยไม่ใช่ข้อ1ข้อ16จะแอบกระซิบว่าข้อ16เนี่ยง่ายมากนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะข้อ16นะคะ if 2x plus 8 equals 16 what is the value of x plus 4ถ้า 2x บวก 8 เท่ากับ 16 นะคะแล้ว value ก็คือค่าของ x บวก 4 เท่ากับเท่าไหร่นะมาจัดการกันเลยค่ะวิธีข้อนี้เนี่ยทำได้หลายวิธีนะคะแล้วแต่เลยนะวิธีแรกนะคะก็คือหา x ก่อนนะเราได้นะคะว่า 2x บวก 8 เท่ากับ 16 เนาะเราก็จะหา x ใช่ไหมคะเราก็จะกำจัดนะคะ8ออกนะด้วยการลบมันออกไปนะคะเห็นไหมว่าอันนี้ลบ8ทั้ง2ฝั่งนะคะจะทำอะไรทำทั้ง2ฝั่งนะย้ำเสมอนะคะเราจะเหลือว่า 2x เท่ากับ 16 ลบ 8 ก็คือ 8 นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็หาร2นะทั้ง2ฝั่งเนาะเราก็จะได้ตัดชึบๆเลยนะคะชึบๆนะเราจะได้ x เป็น8ส่วน2นะหรือว่าเท่าไหร่เอ่ยหรือว่า x ก็คือ4นั่นเองถูกต้องไหมคะได้แล้วนะ x คือ4เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ x บวก4ก็เลยได้เป็น4บวก4นะคะหรือว่า4บวก4คือ8นั่นเองจบแล้วทุกคนหรือนะคะวิธีที่2นะใช้เป็นปากกาดำแล้วกันนะวิธีที่2นะคะจะหา x บวก4เลยนะคะเนี่ยตรงนี้มันเป็น 2x บวก 8 เท่ากับ16ถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยดึง2ออกมานะคะทุกคนเราจะได้ว่า2นะคูณกับ x บวก4เท่ากับ16นะคะทีนี้เนี่ยเราต้องการหา x บวก4อยู่แล้วเนาะเราก็เลยหาร2ทั้ง2ฝั่งนะคะตัดชึบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย x บวก4เท่ากับ16ส่วน2นะหรือว่าก็คือแต่นั่นเองวิธีนี้สั้นกว่านะคะทุกคนแต่ว่าต้องมองออกนะว่าต้องดึง2นะคะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ถนัดนะในการทำแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะวิธีแรกก็ได้นะก็คือหา x ปกตินะเราก็จะได้ว่า 2x บวก 8 เท่ากับ 16 เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลบ 8 ทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อจะได้หา x ได้นะเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเนาะเราก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ 16 ลบ 8 ก็คือ 2x เท่ากับ 8 นั่นเองทีนี้เราต้องการ x นะคะเราก็เลยกำจัด2ออกนะหาร2ทั้ง2ฝั่งเลยนะ x ก็เลยเป็น8ส่วน2นะคะหรือว่า x คือ4นั่นเองทีนี้เนี่ยเขาถาม x บวก 4 เนาะเราก็เลยตอบ4บวก4ก็คือ8นั่นเองนะหรือว่าถ้าใครนะคะชอบความแอดวานซ์นะอยากได้ x บวก4ได้ไหม
ทําให้เลยค่ะจัดให้ดึง2ออกนะก็คือ2คูณกับ x บวก4เท่ากับ16นะคะเราต้องการ x บวก4นี้เนาะเราก็เลยหาร2ทิ้งทั้ง2ฝั่งนะคะจะได้เป็น x บวก4เท่ากับ16ส่วน2นะหรือว่าก็คือ8นั่นเองจบแล้วทุกคนข้อ16นะคะคำตอบก็คือ8นะเป็นง่ายๆมั้ยคะง่ายอย่างที่พูดมั้ยเรียบร้อยนะคะข้อ16นะตอบ8ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย